ำหรับคนที่ต้องการซื้อขาย ID Game FC ออนไลน์นะครับติดต่อได้เลยนะครับซื้อขาย ID Game by Oshop บริการเกี่ยวกับ FC ออนไลน์มากมายนะครับปั๊ม M โอน M 1นักเตะรับ PC ID M ล้วน ID พร้อมเล่นมีให้เลือกมากมายเลยนะครับใครสนใจนะครับติดต่อได้ที่ลิงก์ด้านล่าง2ลิงก์ได้เลยนะครับผมสวัสดีครับผม CCY Gamer นะครับผมตอนนี้เราอยู่กันใน ID ของ Hollow X นะครับผม Full Team Inter Milan นะครับแต่ว่าเราไม่ต้องไปสนใจตรงนั้นครับเพราะว่าเราจะมารีวิวอังเดเชฟเชนโกกับเฟอร์นันโดตอเลสนะครับผมเราจะให้เล่นเป็นหน้าคู่เลยนะครับก็คือเก่งแย่งชิงดีกันไปเลยว่าใครจะเก่งกว่ากันอะไรแบบนี้เลยนะครับคลิปแรกเราเนี่ยขอรีวิวเป็นเฟอร์นันโดตอเลสแล้วกันนะครับเฟอร์นันโดตอเลสครับปี UT พลังเนี่ยต้องบอกว่าถ้าเอาแค่ค่าเฉลี่ยของเขาอะนะครับมันมากกว่าไอคอนนะครับเดี๋ยวเราไปเทียบไปดูแล้วกันสำหรับปีตอเลส UT แต่ก่อนที่เราจะไปดูปีตอเลส UT ที่เทียบกับไอคอนเนี่ยอยากให้ดูหน้าตากันก่อนนะครับเพราะว่าหน้าตาในรูปของตอเลสปีเชลซีเนี่ยโคตรเท่เลยนะครับ yeah. เอ้าเดี๋ยววะนี่ไงตอเลสครับในรูปโคตรหล่อครับดูแล้วดูหน้าดินี่มันตอเลสร่างแอตเลติโกมาดริดนี่ว่าแต่ในรูปเป็นร่างเชลซีนะผัดกันครับดูอย่างเชฟเชนโก้ดิครับโอ้โหเชฟเชนโก้นี่แบบแม่งหล่อเข้มมีหนวดมีเคราตอเลสอะไปดูสเตตกันก่อนนะครับสำหรับเฟโรตาเลสครับเฟโรตาเลสครับแค่รูปร่างหน้าตาอย่างแรกก็ไม่ถูกใจผมแล้วนะครับค่าพลังเนี่ย FP 27เนี่ยเทียบกับไอคอน FP 26ค่าพลังเฉลี่ยที่หารมานะเยอะกว่าไอคอนนะครับแต่ว่าเดี๋ยวให้ดูแล้วกันนะเห็นปะเห็นปะสังเกตอะไรไหมครับถ้าสังเกตดีๆก็คือสเตตของไอคอนนะครับเฉลี่ยไส้ในเนี่ยดีกว่าครับดีกว่าเยอะเลยพลังแฝงก็ดีกว่านะครับถ้าเอาเทียบแค่สเตตกองหน้านะครับที่มันต่างกันเนาะไอ้นี่มันจะมากกว่าใช่ไหม UT มันจะมากกว่า1บวก3เป็น4 4บวก2เป็น10ใช่ไหมครับสเตตที่มากกว่าคือ10แต้มส่วนไอคอนสเตตจะอยู่ที่9ก็แพ้1แต้มเองเนาะอาจจะเพราะว่าแพ้1แต้มหรือมั้งสเตตเลยไม่เพิ่มเป็น111ไม่รู้เหมือนกันเว้ยก็ตามนี้ครับเรื่องราคาตอนนี้บวก5ก็200,000นะครับส่วนไอคอนก็น่าจะถูกลงไหมเพราะช่วงนี้อะไหล่ถูกมากนะครับโอ้เกมแม่งโคตรหน่วงครับผมคลิกเฟิร์นโดตอเลสไปชาแล้วเนี่ยไอคอน207ยังไม่มีคนซื้อเนาะเพราะว่าอะไหล่ถูกโคตรนะครับอยู่ในฟูลทีมเป็นฟูลทีมอินเตอร์นะครับมันไม่ได้ฟีเจอร์อะไรเลยนอกจากมิลานบวก1กับซิลเวอร์บวก2นะครับทำให้สเตตอยู่ที่124นะสำหรับกองหน้าครับเฟิร์นโดตอเลสได้ FP 27นะครับสูง186น้ำหนัก78กิโลรูปร่างปกติซ้าย4ขวา5ทักษะมี5ดาวครับนิสัยที่มีจะมีฟินิชช็อตเลี้ยงบอลได้เร็วแล้วก็ power header ยิงใส่ก้อยนะครับน่าจะเป็นปีเดียวเลยนะครับตอเลสที่มี power header ครับซึ่งวันเนี้ยผมหวังแค่ว่าทำได้เหมือนทุกปีเลยนะเรื่องจบสกอร์ความคมวิ่งเร็วหาช่องขอให้ทำได้เหมือนทุกปีแต่เพิ่มเรื่องหม่งเข้ามาถ้าทำได้แค่นี้ผมให้ผ่านเลยนะครับนิสัยรับจากโค้ชก็จะมีแทรกซึมเพื่อทัดแล้วก็เบียดนะครับผมสปีดต้นความเร็วครับความเร็ว130นะสปีดต้น121จบสกอร์127นะพลังการยิง125ยิงไกลแค่113ครับยืนตำแหน่ง130วอลเลย์126นะครับแต่ลูกโทษแค่107ส่งสั้นแค่107อ่านเกม108เปิดบอล113ครับสูงไกลแค่94ฟรีคิกครับ102ครับยิงโค้ง123เลี้ยงบอล123ควบคุมบอล120คล่องตัว131นะครับสมดุล123ปฏิกิริยา127ครับมงบอล124นะครับแข็งแกร่ง112ขอบเบิด122ดุดัน111กระโดดครับ125ควบคุมบอลระเบิด126นะครับสเตตค่อนข้างดูดีมากๆเลยนะแต่รู้สึกว่าจบสกอร์มันน้อยไปหน่อยไหมไม่รู้สิรู้สึกว่าถ้ามันจะเด่นตอนเล่นมันต้องแบบเด่นความเร็วกว่าจบสกอร์ไหมอันนี้ก็ได้แหละครับเท่าที่เห็นเด่นๆ130ก็จะมีความเร็วกับยืนตำแหน่งก็ซึ่งเป็นจุดเด่นของตอเลสอยู่แล้วนะครับผมตำแหน่งที่ใช่ก็หน้าเป้าหลักๆอย่างเดียวเนาะเพราะว่าส่งบอลกากมากครับให้ยืนหน้าเป้าก็ดีแล้วนะครับประมาณนี้ครับส่วนแผนแท็กติกก็ถ้าอยากลองก็ลองได้นะครับเป็นแผนที่จะให้กองหน้าเด่นอย่างเดียวเลยนะครับนะฮะอยากลองได้ครับเกมรับดีถือว่าเฟี้ยวเลยแต่ต้องกองหน้าเก่ง2ตัวนะเพราะว่าอย่างที่บอกครับกองหน้าจะเด่นมากตามนี้ครับเดี๋ยวเราไปดูไฮไลท์เฟอร์นันโดตอเลสปี Unexpected Transfer ปีนี้กันเลยดีกว่านะครับผมคุณเรียบรวยสวยคุณเรียบรวยให้มาเฟอร์นันโดตอเลสเฟอร์นันโดตอเลสไปเบียดสู้เบียดสู้กับโบโคกเฮ้ยทำไมปีนี้มันดูช้าๆวะเขาบอกช้าๆแม่งวิ่งแซง
เออแม่งช้าจริงว่ะน่าจะใช่ครับน่าจะใช่คิดเอาไว้ว่าต้องใช่ครับต้องใช้แน่ๆต้องใช้แน่ๆฮึบอะฮะหนึ่งขอเอาชาคิลี่เปิดแล้วกันขอชาคิลี่เปิดแล้วกันนะครับพี่ต๊อดเดี๋ยวนะคิดว่าได้ปะพี่ต๊อดพาวเวอร์เฮดเดอร์ออกแล้วด้วยอะไรวะนะอะไรพี่ต๊อด KX เกิน TX 0คูณ26แทน A แท็ก1สักครู่ครับดูทีมปั้นซ้ายฮะเชฟมันปั้นง่ายอ่ะเก่งอ่ะทรงมันเก่งมากเลยอ่ะแต่ตอนเล่นนี่คือเราอยากลองก่อนคือต่อให้มันมี Power Header มาก็จริงแต่ว่าอย่างอื่นที่มันเคยทำได้มันก็ต้องทำได้ด้วยอย่างเนี้ยครับก็ต้องทำได้ครับพวกปั่นขวาคมๆหาช่องคือมันต้องทำได้เหมือนเดิมแล้วเพิ่มการหม่งเข้ามามันถึงจะผ่านเว้ยนะถ้าพี่ต๊อดกูวิ่งไงพี่ต๊อดกูวิ่งพี่ต๊อดกูนิ่งพี่ต๊อดกูพี่ต๊อดกูซัดพี่ต๊อดกูซัดมาเลยครับ power shot ไม่ผ่านมึงกูปั่นโค้งๆเข้าเสาแรกครับถือว่าเท้าขวาตอเลสผ่านนะอย่าเพิ่งยิงใจเย็นๆหนุ่มตอเลสติดสปีดเจอใครโคนันเต้โคนันเต้แล้วยิงชิปโคตรมันคือคนที่ตบจุ๊บๆใน4เกมสุดท้ายเวียดนามก็ได้ที่2ก็ไม่เท่าไหร่ดิโอเคง่ายๆครับง่ายๆเอาง่ายๆดีกว่ายิงง่ายๆดีกว่ายิงง่ายๆดีกว่าให้ตอเลสเขาทำง่ายๆดีไปครับเชฟเชงโกเชฟเชงโกวิ่งเป็นม้าแล้วมองที่ตอเลสมองที่ซ้ายบนตอเลสครับผมยื่นตีมาแต่ไกลครับยัฮู้นี่เจ็บใจเลยเฮ้ยมันแค่เตียโกซิวานะนายกิตยานยังหลบได้แล้วพี่ต๊อดทำไมหลบไม่ได้พี่ต๊อดโอ้โหซ้ายปัดโคตรกากับตอเลสทูน้ำหนักไม่ได้ความโค้งไม่มีนะชนเมื่อกี้หวัดเจี๊ยบเนี่ยเห็นไหมคุณดูเห็นป่ะเห็นป่ะความแบบเขาเรียกว่าอะไรวะความวิ่งสูสีแล้วชนะเชฟเชนโก้จะทำได้ดีกว่าตอเลสทั้งนั้นที่ตอเลสเร็วกว่าเชฟเชนโก้3สเต็ปทั้งสปีดต้นและความเร็วแสดงว่า AI ของเชฟแบบมันดีกว่านะ AI มันค่อนข้างดีกว่าไปเลยเป็นสิทธิ์เฮ้ยได้อยู่เป็นสิทธิ์วิ่งไปเชื่อใจเอ็กเปิดบอลดีเอ็กเปิดบอลได้แล้วตอเลสหม่งดีด้วยไปต่อครับเชฟเชงโกเอ้ยเชฟเชงโกเลยนี่มันตอเลสครับมาตอเลสนี่โอ้โหดูความผิวดิโอ้โหไม่เข้าตอเลสสวยชากิลี่แล้วเปิดมาให้เชฟเชงโกนี่ตอเลสนี่ไม่เป็นไรครับได้เหมือนกันได้ทดสอบ power header ครับอย่างที่บอกครับมีก็ดีมีก็ดีขึ้นตัวนี้เป็นไงครับเฟอร์นันโดตอร์เลสครับถามว่าทำได้เหมือนปีเก่าไหมก็ทำได้เหมือนปีเก่านะครับมีความเร็วหาช่องปั่นขวาเบาๆคมๆนะครับเรื่องหม่งถามว่ามีแล้วดีไหมใช่มันมีแล้วดีมันเห็นผลครับรู้สึกว่าจังหวะได้หม่งอ่ะมันหม่งชัวร์ขึ้นมันหม่งแรงขึ้นนะครับแต่ถามว่ามันแบบมีปุ๊บแล้วมันเหมือนพวกด็อกบาร์ไหมเหมือนโดไหมมันก็ไม่ถึงขนาดนั้นเลยครับคือมันแบบจะพูดยังไงดีวะเหมือนตัวละครธรรมดาที่ไม่ต้องมี power header อ่ะเหมือนกองหน้าตัวหม่งที่ไม่มี power header ประมาณนั้นเลยครับตอนเลสครับก็คือหม่งได้ก็หม่งได้แต่ถ้าเปิดแล้วให้เปิดให้มันเนี่ยถามว่าชัวร์ไหมไม่ชัวร์ครับก็เลยรู้สึกว่าต่อให้มี power header หรือว่าไม่มีอ่ะมันก็ไม่มีก็ได้หรือจะมีก็ได้ครับไม่ค่อยรู้สึกว่ามีประโยชน์อะไรขนาดนั้นนะครับก็ถ้าเป็นผมเลือกผมน่าจะเอาไอคอนนะครับผม
น่าจะเอาไอคอนซื้อมาตีบวก5เองแล้วก็อาจจะไปแลก TM มันคุ้มกว่าครับเพราะว่าได้เท้าซ้ายยิงคมกว่ายิงแรงกว่าด้วยนะครับจริงๆไอคอนก็ยิงแรงกว่านะว่าตัวนี้มันเฉยๆยังไงไม่รู้อ่ะแล้วแต่คนชอบแล้วกันหน้าตาก็ไม่หล่อด้วยไม่ถูกใจผมเกือบทุกอย่างแล้วเนี่ยฮะตามนี้ครับชอบคลิปนี้ชอบเฟิร์นโรตอเล็กก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe นะครับเดี๋ยวคลิปหน้ามาเจอกันอังเดเชเชนโกนะครับเจอกันคลิปหน้านะครับผมสวัสดีครับ